สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทดสอบการฟื้นตัวของเห็ดดำนะคะแล้วก็รวดทำเมนูเห็ดดำกินเป็นมื้อเช้าวันพุธเลยนะคะแกะยากนิดนึงนะคะพอดีว่ามันปิดมานานนะถูกปิดมานานเป็นเห็ดดำจากฤดูกาลที่แล้วนะคะปีที่แล้วนั่นเองนะคะก็มีกลิ่นเห็ดดำนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเห็ดดำปากแห้งจากปีที่แล้วอาจจะมีเหลืองปนมาบ้างนะก็ไม่เป็นไรเราจะทำสำหรับมื้อเดียวนะคะเป็นการทดสอบการฟื้นตัวของเห็ดไปในตัวนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นเหลืองนะดอกนี้นี่เหลืองปนมาหน่อยนึงนะคะเอามาด้วยน่าจะพอแล้วนะคะมือเดียวเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำอุ่นนะคะหรือว่าน้ำร้อนนะคะแช่น้ำไม่อุ่นไม่เป็นไรนะคะน้ำมันต้องเปิดทิ้งไว้นานนะคะกว่าจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเงี้ยค่ะก็เลยน้ำเย็นก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เริ่มนุ่มแล้วเนี่ยลงน้ำปุ๊บเริ่มนุ่มเลยเนี่ยเราจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะในระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมนะคะอุปกรณ์ที่จะทำเมนูเห็ดเนาะเมนูเห็ดในวันนี้ก็คือต้มจืดเห็ดดำไข่เจียวใส่วุ้นเส้นพริกไทยดำนะคะตามชื่อเลยนะคะทุกอย่างที่พูดไปก็จะลงในหม้อใบนี้นะคะเอาไข่นะคะเราจะใช้สัก3ใบเนาะไข่มันเล็กนะคะตอนนี้เราเคี่ยวไข่นะคะเราก็จะไม่เจียวให้เขาสวยนะเราจะบี้นะคะบี้ให้แตกไปเลยจะได้ไม่ต้องหั่นเนาะทำทุกอย่างในหม้อนี้นะคะเจียวแล้วก็บี้แทนการหั่นแล้วค่ะไข่เจียวของเราเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะเห็ดนุ่มแล้วนะคะนุ่มแบบนุ่มเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่แตกง่ายนะคะก็เป็นธรรมดาของเห็ดตากแห้งนะคะตากแห้งมาก็จะเหมือนเห็ดหอมนะคะก็คือเห็ดก็ไม่แตกง่ายล้างอีกสักรอบนึงนะคะเห็ดดำเป็นเห็ดที่สีตกนะคะเวลาล้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าน้ำล้างเห็ดเป็นสีน้ำตาลนะคะเราบีบน้ำออกให้หมดนะคะนี่ค่ะเห็ดดำตากแห้งฟื้นตัวแล้วนะคะเด้งดึงเลยเหลืองมาด้วยหน่อยนึง
ขาเหลืองรู้สึกจะมีปัญหานิดนึงอ่ะโอ้โหเหนียวนะเนี่ยเห็ดปากแห้งฟื้นตัวมามีความเหนียวนี่นะคะสีของน้ำล้างเห็ดก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีขยะติดมานะคะก็ประมาณนี้นะคะสรุปเห็ดดำฟื้นตัวนะคะทีนี้ก็เหลือแต่รสชาติเนาะเราจะเอาไปใส่ในต้มจืดนะคะตอนนี้เห็ดของเราก็อยู่ในหม้อแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมกดถ่ายแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะตำพริกไทยดำใส่นะคะเพิ่มความหอมหรี่ไฟนี่ค่ะพริกไทยดำใส่เลยนะคะลงหม้อเลยเราจะปรุงรสนะคะด้วยรสดีนะใส่รสดีไปสักช้อนนึงช้อนกระเทียมไทยเนาะเวลาต้มเห็ดสัก10นาทีนะคะผักชีนะคะใส่ต้มไปด้วยใส่หอมเนาะเราจะเติมน้ำนะแล้วก็ใส่หมูเส้นนะคะเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งเห็ดอมน้ำหนึ่งก้อนก็กดๆลงไปค่ะเดี๋ยวพอวุ้นเส้นนุ่มก็เป็นอันว่าสุกรับประทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะชิมความเค็มนิดนึงนะเพราะว่าทั้งวุ้นเส้นและเห็ดและไข่ก็ดูดความเค็มทั้งนั้นเลยเราจะเติมเกลือนะคะเติมเกลือไปหน่อยเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วก็อร่อยนะคะส่วนตัวก็เวลานึกอะไรไม่ออกนะคะอยากจะกินอะไรที่ง่ายๆใช้เวลาทำเร็วไม่ต้องคิดอะไรปวดหัวก็เมนูนี้นะคะไข่เจียวใส่วุ้นเส้นมีเห็ดก็ใส่เห็ดพริกไทยดำนี่ต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่นี่ไม่อร่อยเลยใส่พริกไทยดำไปนี่โอ้โหสุดยอดค่ะรสชาตินุ่มนวลนุ่มนัวนัวมากนะคะนัวมากเลยตอนนี้รสชาติเห็ดนัวมากวุ้นเส้นก็นุ่มแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะและนี่ก็คือมื้อเช้าวันพุธนะคะต้มจืดเห็ดดำใส่ไข่เจียวและวุ้นเส้นขาดไม่ได้เลยคือพริกไทยดำนะคะเมนูนี้ไม่ต้องทานกับข้าวเลยนะเพราะว่าเรามีทั้งไข่แล้วก็วุ้นเส้นนะคะซึ่งก็อิ่มทั้งสองตัวนะคะน้ำน้อยไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรคลุกคลิกอร่อยดีอร่อยมากค่ะเมนูนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีเห็ดดำตากแห้งหรือเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะเมนูนี้ง่ายและอร่อยไม่ต้องทานกับข้าวไม่ต้องมาเสียเวลาหุงข้าวด้วยนะคะอร่อยค่ะอร่อยลองไปนี้